สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเพอร์เฟคเป็นไงมันรุ่นมาวันนี้โอ้โหเรียกว่าบอยซินเดอเรลจริงๆครับผมนี่ฮะดูสภาพผมครับผมวันนี้มันมากครับผมหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเล่นเมื่อกี้มาก็จริงๆเหมือนมาปลดปล่อยครับผมไปกับทุกคนก็สนุกมากครับวันนี้ก็มาชมเพลงใหม่ของไปใช่ครับไปพูดกับผู้ที่ใหม่หน่อยสิไปตับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่แรกที่พวกเราเองน่ารักน้อยลงใหม่สูก็เป็นแบบว่าจริงจริงวันก่อนนะเนี่ยพวกเราก็มีปล่อยเป็นแบบทีเซอร์เบาๆเป็นท่อนมุกอะไรกี่ไปนะครับแล้วก็พอมาถึงวันนี้วันที่มาโชว์จริงทุกคนร้องได้แล้วนะครับสำหรับเพลงใหม่เราก็มีปีนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบว่าพวกเรายังไม่เคยทำที่แบบแนวน่ารักเป็นแบบบอกคนคนหนึ่งที่เราชอบบอกเขาว่าเฮ้ยแกน่ารักน้อยลงเลยได้ไหมเพราะว่าแบบน่ารักจนเราแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วแกน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเต้นเพลงนี้ก็มันจะคล้ายๆออริจินอลครับแต่ว่าเหมือนเราปรับเครื่องมืออยู่บนแบบว่าบนตัวมากขึ้นจะได้แบบเห็นซึ่งตัวน่ารักอยากเห็นไหมครับเนี่ยไปด้านขับครับคนทั่วเลยครับถ้าเป็นสมาชิกที่เราเลือกได้ไปด้านหลังหน่อยห้าคนนี้เหรอตอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ใช่ครับว่าใครที่ได้เห็นเขาน่าจะแบบน่ารักจังเลยเลือกใครเลือกเราป้าครับเพราะป้าเป็นคนแบบน่ารักแบบเรียลล่าเลยอ่ะคนแบบทำอะไรมันก็แบบว่าน่ารักไปหมดเลยครับแบบจะพูดจะแบบอะไรแบบอะไรครับน่ารักมากผมเปลี่ยนเป็นปาล์มได้ไหมครับผมรู้สึกว่าปาล์มเป็นคนที่ใช้คำว่าน่ารักได้สิ้นเปลืองมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าทำอะไรก็จะยิ้มก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูน่ารักดูซอฟต์ลงไปหมดเลยครับก็อยากให้เขาน่ารักน้อยลงหน่อยน่ารักใช่ครับสำหรับผมผมเลือกพี่กิตครับเพราะว่าพี่กิตดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วพี่กิตเขาแบบเป็นคนที่แบบน่ารักมากครับแบบเขาน่ารักจริงๆครับแบบเขาจะมีมุมนึงที่แบบเฮ้ยอยู่ๆก็มาอย่างเงี้ยครับน่ารักดีครับตอบดีมากเลยต้องบอกว่าแต่ทุกคนก็น่ารักเท่ากันเฮ้ยรอบผมผ่านมาเป็นไงบ้างคุณปังเป็นไงบ้างมาแชร์ให้ฟังได้ไหมก็ดีใจมากครับแล้วก็วันนั้นได้ร้องไห้ไปนิดนึงครับแบบเขาดีใจมากๆที่แบบให้กำลังใจเราก็ไม่คิดว่ามันเกิดจะมีคนมาเยอะขนาดนั้นครับก็ดีใจมากๆครับก็ต่อไปฝากนะครับว่าเดี๋ยวปีหน้า21เจอกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบจะมีหนึ่งคนที่หายไปจะได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณจาจริงๆดีเวลาตอนที่ผมแค่อาการป่วยไม่ค่อยหนักมากครับเป็นเหมือนแบบเป็นหวัดธรรมดานิดหน่อยแล้วก็เหมือนแบบว่าก็ได้กำลังใจจากพี่แท้ๆครับเหมือนทุกคนส่งมาแบบว่าหาข่าวพาผมตลอดเลยแบบในไอจีอะไรเงี้ยก็เห็นในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยก็เห็นข่าวพาจากพี่แท้ๆทุกคนเต็มเลยนะเพลงน่าจิ้มมากด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ผมมีแบบทุกคนก็โทรมาหาผมแบบว่ามาช่วงขโมยพรซึ่งผมนอนอยู่บ้านพอดีอะไรเงี้ยทุกคนก็โทรมาหาแล้วก็ได้อยู่ในวันเกิดด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับวิดีโอเขามาขอขโมยพรแล้วก็มีใครโทรมาเกือบจะกินแล้วครับแต่ผมบอกว่าอย่าพึ่งเลยอย่าทำร้ายคนที่อยู่ทางบ้านเลยแล้วให้ทางบ้านขอฝากช่วยด้วยหน่อย
ครับก็วันที่14มิถุนายนนี้นะครับวันพุธหน้านะครับเวลา 18:00 นนะครับสามารถติดตามเพจของเราได้ที่ YouTube Channel Genius Underscore Official นะครับก็กดรอไว้เลยเขาดาว19/2022แน่นอนครับต้องมีการปั่นเพจอยู่แล้วแฮชแท็กสามารถติดตามได้ค่ะจะเป็นยังไงว่าแฮชแท็กจะเป็นยังไงช่วงที่จะได้ปั่นเพจก็จะบอกทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยให้ทุกคนเล่นแฮชแท็กนี้นะแล้วก็มาช่วยกันปั่นไปด้วยกันนะครับThank you.